สนับสนุนโดยเซเว่นอีเลฟเว่สแตมเสนไทยใครๆก็หลงรักเรื่องต่อไปเราสองคนพาไปเกาะติดเคลืบหน้าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับซึ่งล่าสุดพบว่าทางด้านของผู้นํายูเครนอย่างเซเลนสกีออกมายอมรับและเปิดเผยว่ายูเครนนั้นอาจจะพ่ายแพ้สงครามถ้าเกิดว่าสหรัฐยุติความช่วยเหลือ ทำเนียบเครมลินของรัสเซียในตอนนี้นะครับก็ออกมาปฏิเสธรายงานข่าวของทางสื่อสหรัฐที่ระบุว่าโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ผู้นำสหรัฐได้มีการโทรศัพท์ไปหาหรือกับผู้นำรัสเซียอย่างบูตินเพื่อย้ำเตือนว่าไม่ต้องการจะให้รัสเซียนั้นจุกระดับสงครามที่ยูเครนครับซึ่งทางด้านของนายเดมิทรีเปสคอฟโคสเครมลินยืนยันว่าไม่มีการ สนทนาเกิดขึ้นและผู้นำรัสเซียอย่างปูตินในตอนนี้ก็ยังไม่มีแผนการที่จะพูดคุยกับทรัมป์ครับโดยก่อนหน้านี้วอชิงตันโพสต์รายงานข่าวนี้เอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและได้ระบุว่าการโทศรศัพท์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงวันพฤหัส,สบดีและยังระบุด,ด้วยนะครับว่าทรัมป์ได้มีการเปิดเผยถึงกําลังทหารของอเมริกาในพื้นที่ยุโรปอีกด้วย ทั้งนี้ในระหว่างการหาเสียงของทรัมป์ก็ได้สัญญานะครับว่าจะยุติความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อยาวนานมาเกือบ3าปีแต่ก็ไม่ได้ออกมาชี้ชัดนะครับว่าทรัมป์นั้นจะเดินหน้าอย่างไรต่อไปในขณะที่ทางด้านของผู้นํายูเครนอย่างเซเลนสกี้ออกมายืนยันนะครับว่ายูเครนจะไม่อยอมรับ เงื่อนขไขใดๆที่เป็นการเสียดินแดนให้กับรัสเซียและยอมรับว่าถ้าเกิดสหรัฐยุติความช่วยเหลือนั้นยูเครนก็อาจจะแพ้สงครามอย่างแน่นอนเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาทางด้านของนายโจเซฟบอรเรลหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปเดินทางไปที่ยูเครนและกล่าวนะครับว่าการยุติสงครามใดๆนั้นจะต้องเป็นไปอย่างยั่งยืนครับ ในขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งตอนนี้พบว่ากองทัพของรัสเซียนั้นก็มีการส่งโดรนพิฆาตโจมตีเมืองเอกของภูมิภาคไมโครลาอีฟทางพื้นที่ตะันออกของอยูเครนเมื่อวานนี้ส่งผลครับทำให้อาคารที่อาศัยหนึ่งแห่งและบ้านประชาชนหนึ่งหลังพังเสียหายและมีรายงานผู้เสียชีวิต5คนชาวบ,บ้านในพื้นที่บางส่วนเปิดเผยว่าตอนนี้ต้องรีบออกไปในที่ปลอดภัยครับ นอกจากนี้โดนพิฆาตของรัสเซียยังเดินหน้าโจมตียานที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองซาปอริเซียทางพื้นที่ตะวันออกของยูเครนในวันเดียวกันเหตุการณ์นี้พบว่ามีเด็กบาดเจ็บไป5คนครับกองทัพอากาศของยูเครนออกมาเปิดเผยะว่าล่าสุดนั้นสามารถที่จะยิงสกัดโดนเกือบ40ลำจากทั้งหมดมากกว่า70ลำที่รัสเซียส่งเข้ามาโจมตียูเครนเมื่อช่วงคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ โดยที่ภูมิภาคไมโครลาอีฟซับบอลิเซียและพื้นที่อีกครึ่งหนึ่งทางตะวันออกของยูเครนก็พบว่าอยู่ภายใต้กับประกาศเตือนภยัยจากการโจมตีของโดรนจากรัสเซียมาตลอดคืนวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมาครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ท NN ช่อง 16. จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ